ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการเลือกปฏิบัตินะคะจะเป็นเรื่องการปฏิบัติซะเยอะมากที่ได้รับการบ่นมาหรือว่าเรียกร้องกันมาก็คือเขาไม่ได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมถ้าพูดถึงเรื่องการค้ามนุษย์องค์กรของรัฐบาลนี่เราก็ต้องรู้ว่าพม.เนาะที่เขาเข้ามาดูแลแล้วก็จริงๆก็เป็นองค์กรหน่วยงานหลักเลยที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการค้ามนุษย์ส่วนเรื่องขององค์กรเอกชนก็จะเป็น LPN นะคะ Labor Promotion Network มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานหรือ Labor Rights Promotion Network Foundation หรือส่วนใหญ่เขาจะเรียกใช้คำว่า LPN นะครับเน้นเรื่องของการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เปราะบางพิเศษในประเทศไทยก็คือกลุ่มพี่น้องแรงงานข้ามชาติกลุ่มประชากรข้ามชาติในประเทศไทยก็เป็นพม่าลาวกัมพูชานะครับส่วนที่เกี่ยวกฎหมายในเรื่องของการต่อต้านการค้ามนุษย์เราก็ไปเซ็นสัญญาพาราโมโปรโตคอลนะคะกฎหมายที่เราไปให้สัตยาบันอะไรก็ตามเนี่ยเราก็มีการปรับมาเป็นกฎหมายภายในก็คือกฎหมายป้องกันและปราบปรามนะคะการค้ามนุษย์แต่เนื่องจากว่าปัญหาของการบังคับใช้ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเลยทำให้แรงงานเองบางทีเขาก็ไม่ได้รับสิทธิที่สมควรเหมือนกันการก็ไม่ถึงสิทธิการไม่มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินก็มีเช่นค่าจ้างค่าแรงไปสวัสดิการอุบัติเหตุไปประกันสังคมละเมิดข่มขืนไปโรงพักอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะคือมีผสมกันปะปายแต่ว่าสิ่งที่ช่วยได้ปัจจุบันเนื่องจากว่าเราทำงานเรานิ่งไปยาวนานเราสื่อสารกับพี่น้องแรงงานจำนวนมากแล้วก็แรงงานส่วนใหญ่ก็เริ่มเข้าใจสิทธิว่าเมื่อฉันถูกละเมิดฉันสามารถที่เรียกร้องอะไรบ้างเนี่ยมันก็คือแรงงานเขาสามารถที่จะเลือกพัฒนาคุณภาพชีวิตบนฐานของความรู้ที่มีแรงงานที่เขารู้จักเรามีหลายช่องทางมากจากสื่อออนไลน์จาก Facebook แผ่นทับโบชัวร์แล้วก็มีการแจกไปตามชุมชนนะครับคนที่ได้รับการช่วยเหลืออยู่แล้วเนี่ยเขาบอกมาที่นี่ได้รับการช่วยเหลือดีเขาจะบอกปากจากการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจากองค์กรเพื่อนๆจากในพม่าอะไรเงี้ยส่งข่าวสารไปในพม่าอะไรเงี้ยผมก็จะรู้จักก็ยังมีภาพของคนไทยจำนวนไม่น้อยที่มองว่าเฮ้ยอ๋อพม่าเหรอพวกนี้ไม่ใช่คนไทยไม่ต้องไปดูแลเทคแคมป์ดอกพวกนี้จะมองแบบดูถูกแล้วก็อคติพออคติก็เลือกปฏิบัติแล้วปฏิบัติไม่ดีต่อเขาพวกนี้ก็ไปกดขี่เขาพวกนี้แหละเป็นปัญหานะเพราะนั้นดูแลเขาให้เป็นเรื่องเป็นราวจัดการศึกษาให้เขาเป็นเรื่องเป็นราวแล้วโตไปเนี่ยเขาจะมีคุณภาพแล้วเขาอยู่ในสังคมได้ไม่สร้างปัญหา